สี่ราศีปังสุดหยุดไม่อยู่โอกาสมาถึงโชคลาภมาทักเตรียมตัวยิ้มรับทรัพย์ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีด้านการเงินปังสุดหยุดไม่อยู่หากค้าขายมีโอกาสได้กำไรเยอะด้านโชคลาภมีโอกาสสมหวังดังใจหมายเตรียมตัวยิ้มรับทรัพย์ได้แก่ราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีเมถุนการงานดวงดีทั่วหน้าทุกแนวการทำงานหากทำงานประจำถือว่าโชคเข้าข้างเพราะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนคนที่ทำธุรกิจจะมีโอกาสได้กำไรจากการทำงานมากเกินคาดการเงินหากคุณหวังหรือรอเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณจะได้สมใจปรารถนาแถมมีโอกาสได้โชคได้ลาภเล็กน้อยติดปลายนวมอีกด้วยความรักคนมีคู่ถือว่าเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์เป็นคู่ที่คอยขยันสร้างฐานะให้กับครอบครัวราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันช่วงนี้ดวงดีไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆไม่ยากเหมือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะสิ่งที่คุณตั้งใจทำมานานคราวนี้จะประสบความสำเร็จสมหวังเสียทีการเงินช่วงนี้ควรเน้นเรื่องการออมเงินเป็นหลักเรื่องการลงทุนหรือการเสี่ยงดวงควรเบาๆมือลงไปหน่อยจะดีมากความรักคนมีคู่แม้ว่าคุณและคนรักจะรักกันลึกซึ้งแต่ก็ไม่ค่อยบอกรักกันราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลการงานอุปสรรคที่เคยมีจะหายไปความสำเร็จและข่าวดีกำลังจะเข้ามาแทนที่ในช่วงนี้จะมีเรื่องดีๆเข้ามาให้คุณชื่นใจอย่างแน่นอนแนะนำให้คุณทำบุญถวายผ้าไตรจีวรเพื่อเป็นการเสริมดวงการเงินช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงความรักคนมีคู่ตามภาษาคนรักกันก็ต้องมีทั้งรักและชังกันเป็นเรื่องธรรมดาราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูการงานความสำเร็จในเรื่องการงานเข้ามาเรื่อยๆแม้ว่าจะมาช้าหน่อยแต่มาแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงและขอให้เตรียมตัวไว้เพราะงานใหญ่โปรเจกต์บิ๊บบึ้มกำลังจะมาในไม่ช้าการเงินดวงดีเงินทองรายได้มีเข้ามาไม่ขาดสายยิ่งนานวันฐานะทางการเงินยิ่งมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆแนะนำให้คุณทำบุญด้วยน้ำสะอาดเพื่อเสริมดวงความรักคนมีคู่ตัวอยู่ใกล้กันแต่ใจไม่รู้ไปไหนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ